วัดบึงว่างง่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมายั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม089-709-3636นิสัมมะระนังสยโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับพุทธบังในการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้เสาที่18เดือนกันยายน2564มันเป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน10นะวันนี้นะก็หลวงพ่อก็มาพบปะเหมือนเช่นเคยอ้าวชีวิตเป็นไงเนาะชีวิตเป็นไงเนาะสุขกายสบายจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมสุขกายสบายใจไหมวันเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปผ่านไปเปลี่ยนไปเนาะได้ประโยชน์จากการกระทำของตัวเองไหมได้ประโยชน์จากความคิดของตัวเองไหมแล้วได้ความสุขจากการกระทำได้ความคิดของตัวเองไหมอันนี้ต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองเนาะถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองหลวงพ่อใช้คำว่าบันทึกเสียงเนาะบันทึกเสียงให้เข้าใจถ้าเผื่อมันขาดเคลื่อนฟังไปแล้วก็นั่นก็ให้ปากให้ทำความเข้าใจเมื่อวันเวลาหลวงพ่อถึงถามว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปอย่างเดือนนี้เป็นเดือน9ถ้าตามเดือนสากลปีสากลใช่ไหมเดือนสากล9เลยครึ่งเดือนมาแล้วเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเลยครึ่งเดือน15วันผ่านไป16วันผ่านไป17วันวันนี้วันที่18แล้วของเดือนกันยายนเหลือ10กว่าวันไม่ถึง2อาทิตย์หมดเดือน9แล้วก็ถ้าเดือนข้างแรมทีนี้จะ12ค่ำเราขึ้น12ค่ำเดือน10แล้วแล้วพอถึงพยายามชอบถามว่าถามแล้วก็ตอบตัวเองให้คำตอบตัวเองให้ได้ว่าเราได้ประโยชน์จากการดำรงชีวิตไหมเราได้ประโยชน์จากการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างไหมเราสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไหมเราสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไหมในลักษณะความคิดบางทีมันเบียดคนอื่นนะความคิดมันไปเบียดเสียดคนอื่นเดี๋ยวแล้วยิ่งลงไม้ลงมือกระทำนี่เป็นต้นน้องพ่อว่าประโยชน์เกื้อกูลก็ไม่ใช่ประโยชน์ใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นประโยชน์เลยไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนี่เป็นต้นหลวงพ่อบอกฝากว่าคิดสมัยดีไหมถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ดีนักก็คิดสมัยเอาธรรมะไปใช้คือธรรมะจริงๆมันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่กลับมาอยู่ในจิตใจของมนุษย์ของคนของนั่นก็ธรรมะคงไม่อยู่ในจิตใจของสัตว์เดรัจฉานนะเนาะสามัญมนุษย์เรานี่แหละที่เป็นคนนี่แหละถ้ามันไม่หวนกลับมาอยู่ในสมองไม่เกิดสติไม่มีปัญญาแล้วก็โลกาจะวินาศนั่นนะวินาศหายนะเลยหายนะก็มันก็ง่ายๆเลยทุกวันข่าวฆ่ากันข่าวเอาชีวิตไม่รอดเพราะน้ำมือของคนที่ไม่มีธรรมะเพราะน้ำมือของ
ยักษ์ของเปรตของมารที่มันสิงสถิตในจิตใจของแต่ละคนนั้นถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นนี้จะทำยังไงถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นกับไปแต่ว่านั่นคือไม่ได้มันห่างเหินจากศีลธรรมจากศีลจากธรรมห่างเหินจากคุณงามความดีนั่นแหละห่างเหินเลยแทบจะหากันไม่เจอคุณหากันไม่เจอเนี่ยเราจะคบกันเมื่อไหร่นะคุณงามความดีกับจิตใจนี่จะทำไงเปิดใจแล้วก็ทำจิตใจให้ดีๆเวลามีสติมีปัญญาขึ้นมามันก็พอได้นะถ้าขาดสติปัญญาไม่มีอันนี้แหละไม่ดูถ้าพูดถึงตามหลักเบื้องต้นก็เดือดร้อนที่ตัวเองนั่นเองเบื้องต้นเดือดร้อนที่ตัวเองแน่นอนเนาะหลวงพ่อบอกถึงบอกฝากว่านี่คือในส่วนหนึ่งที่เรามากล่าวถึงพูดถึงพูดอยู่เรื่อยนั่นเองพูดอยู่เรื่อยบอกอยู่เรื่อยเหมือนกับหลวงพ่อนะเอาพุทธปฏิบัติมาก็อยากให้คนอื่นเข้าใจด้วยเข้าไปในใจนะนะไม่ใช่เข้ารูหูเฉยนะถ้าเข้ารูหูจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างอันนั้นเรียกว่าสัญญามันไม่ใช่ตัวปัญญานะแต่ถ้าตัวปัญญาฝังลึกไปในจิตนะฟังลึกไปในจิตเปลี่ยนไปอย่างอื่นยากเมื่อกับความอย่างยกตัวอย่างเรื่องประทับใจนี่เป็นต้นเราเคยประทับใจอะไรบ้างประทับใจกับคนงามความดีไหมหรือประทับใจที่เอาระดับเดียวคนอื่นได้อันนั้นน้องพ่อมันเป็นคนละเรื่องนั่นแหละจำได้ติดตาเลยจำได้ติดตาเลยที่การกระทำของตัวเองและการกระทำของคนอื่นคำว่าประทับใจทีนี้ประทับใจใจมันปักใจเชื่อก็เรียกว่าประทับใจที่ไหนบ้างประทับใจคือการกระทำของตัวเองไหมคิดได้ตลอดไหมคิดได้ตลอดไหมถ้าคิดได้ตลอดมันก็เป็นเกราะป้องกันเราคิดในสิ่งที่มันดีมันก็เป็นเกราะป้องกันความชั่วไม่ให้มายุ่งเหยิงกับเราอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างประทับใจแล้วพออย่างคิดว่าหลายคนก็ประทับใจที่ไหนบ้างมันก็มีทั้งเยอะแยะนะความทรงจำจำได้เลยไปประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงนั้นไปทำมาอยู่ตรงนี้อะไรลักษณะถ้าเราทำเนี่ยทำเพื่อให้คนอื่นทำเพื่อคนอื่นด้วยอย่างพ่อแม่อุทิศตนเพื่อลูกเต้ามาไม่รู้เท่าไหร่ทุ่มเทมาไม่รู้เท่าไหร่ถึงวันถึงเวลาแล้วพ่อแม่ต้องมาออกก็เลยว่ามาพูดในสื่อนะครับเอาไปไหนก็ไปเถอะข้าวเม็ดหนึ่งก็ไม่เลี้ยงมันแล้วอันนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าโอ้โหมันเกินไปแล้วนะคำว่าเกินไปคือหมายถึงว่าสร้างความเดือดร้อนนะไม่เว้นแม้แต่บรรพบุรุษของตัวเองอย่างนี้มันควรจะประทับใจไหมนะในที่หลวงพ่อไปอยู่นู่นอยู่นี่มาอยู่ลำพูนก็ดีอยุธยาก็ดีในเขตนครพนมก็ดีอยู่บนก็ดีอยู่มหาสารคามก็ดีดีไหมดีเพราะเราอยู่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเลยก็ดีทุกที่ทุกแห่งเพราะว่าบวชมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเห็นสิ่งที่ควรเห็นปลื้มปิติเกิดความอิ่มใจด้วยการกระทำของตัวเองแล้วก็รวมทั้งคนอื่นด้วยรวมทั้งคนอื่นรวมกันอยู่ในโลกอันนี้เราไม่ใช่อยู่คนเดียวนะ
ก็เราก็อยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอยู่แล้วร่วมกันเราก็เห็นนะเราก็รู้แล้วประทับใจตรงไหนประดับไม่ได้จิตใจตรงไหนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าเกิดขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตนเองและประโยชน์กับคนอื่นมันก็ที่หลวงพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราต้องดูแลพ่อแม่ตอบบุญแทนคุณนะเราจะเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วถ้าเราเห็นพ่อแม่เราเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารมันก็ไม่ใช่แล้วแหละฉะนั้นนะคุณค่าของคนทำให้พ่อแม่หงุดหงิดทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจทำให้หลายสิ่งหลายอย่างน้องพ่อก็นรกแล้วนะลงนรกแล้วชีวิตของคนก็ได้ว่าชีวิตของคนอยู่ที่ผลของงานมันก็ใช่ตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้ถ้าเราเข้าไปในใจมากๆเขาไม่ต้องไปนั่นตัวหนังสือเป็นประโยชน์ไหมที่เขียนเตือนเอาไว้ก็เป็นประโยชน์สิปวดรักษาความสะอาดช่วยกันรักษาความสะอาดดูแลเก็บกวาดเขียนไว้เวลาเข้าไปนะถอดรองเท้าหรือหน้าอะไรลักษณะอย่างนี้ก็บอกกันเก่ากันด้วยตัวหนังสืออะไรนะสันถ้าบอกทางวาจาถ้ารับกันไม่ได้ก็อีกแล้วทีนี้ถ้าจิตนี้มันเป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าจิตไม่ได้ฝึกมองเห็นก็โอ้โหทิ่มตาทิ่มใจแล้วมันทิ่มตาทิ่มใจเห็นการกระทำเห็นคำพูดได้ยินก็คำพูดนี่เป็นต้นไม่เห็นเข้าท่าเลยโอ้คนนี้ไม่เห็นนะคนนี้มาได้ยินเสียงมาก็ไม่ปลื้มละไม่ดีใจละได้ยินชื่อคนอื่นเอ่ยถึงแค่นี้ก็แย่แล้วไม่เอาแล้วอะไรจะไหนไม่เอาแล้วไม่เต็มใจไม่พอใจที่สุดของมันก็ล้มเสียหายแต่เสียจากไม่เผาผีกันนะนี่เป็นต้นความอาฆาตความจองเวรจองกรรมมันยาวนานเหลือเกินนะมันยาวนานเหลือเกินเมื่อไรจะปลดเปลื้องได้ถ้าประเภทอย่างนี้นะคนที่มีธรรมะทีนี้เขามีความสุขพอเขาไม่คล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีขึ้นก็ปลดทิ้งปล่อยทิ้งบางทิ้งเนี่ยแบกของหนักเราก็รู้แบกของหนักก็เราต้องรีบบางใช่ไหมแบกไม่ไหวก็อย่าไปฝืนมันนี่เป็นต้นอย่าไปฝืนมันถ้าแบกแล้วก็หาที่บางให้เป็นถ้าบางไม่เป็นก็หนักนะมันกับที่เราไม่พอใจคนอื่นนี่เราไม่ดีใจไม่ได้ยินเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ไม่ดีใจไม่ปลื้มเลยนะจ๊ะหนักอกตรงนั้นเนี่ยหนักอกหนักใจเรากลับตกนรกซะเองในลักษณะนะน้องพ่อก็บอกฝากทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวที่ผ่านไปที่มีแล้วเป็นแล้วเกิดขึ้นแล้วมันฝังในจิตใจมันฝังยาวถ้าบางสิ่งอย่างคือเกิดขึ้นแป๊บเดียวทิ้งซะแล้วเกิดขึ้นแป๊บเดียวทิ้งซะแล้วทิ้งไว้ที่ไหนจะทิ้งไว้ในใจว่าดีแต่สิ่งที่มันดีใช่ไหมแต่สิ่งที่มันดีก็คัดทิ้งคัดออกจากใจอย่าให้มันหนักอกหนักใจเมื่อกี้ที่น้องพ่อบอกวันเวลาผ่านไปนะทุกหลายครั้งน้องพ่อบอกฝากคนที่อยากบวชก็ติดต่อมาคนที่อยากบวชถ้าทุนทรัพย์ไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมหลวงพ่อสก็สงเคราะห์อยู่นะ0897093636 0897093636นะแล้วรายการธรรมสกิจใจทุกเช้าทุกวันเสาร์ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งคืน
FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ FM นะ 97.0 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้คงกำลังออกรายการอยู่ใช่ไหมถ้ารายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงของวันเสาร์ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์พินิจรักพิทักษ์ด้วยใจที่สวท.มหาสารคามก็ติดตามดูรายการดูรายการสดได้ด้วยดูเห็นภาพด้วยเห็นภาพด้วยเห็นหลวงพ่อด้วยอะไรลักษณะนี้ก็ติดตามกันเนาะมันทันสมัยมันทันสมัยหลวงพ่อต้องบอกว่าทีวีไม่ต้องยกไปไหนแล้วอยู่ในรถก็ดูได้แต่อย่าไปเผลอนะทั้งขับรถทั้งเพลินอะไรอย่างเพลินไปบางทีเกิดอุบัติเหตุได้นะมีอยู่บ่อยเลยอย่างถอยรถออกมาเหยียบลูกตัวเองที่วิ่งตะแตะเหยียบลูกตัวเองถึงตายก็มีอย่างนี้เป็นต้นเราถึงตายเลยนะต้องเข้าใจนะด้วยอย่างเข้าไปแต่ว่าถอยเข้ามาเลยเสร็จแล้วทีนี้ถอยมาแล้วด้วยอย่างไม่รู้อะไรไปติดขัดอยู่คันเร่งบ้างอะไรบ้างเบรกไม่ได้มึงเหยียบเบรกไม่ลงมึงชนบ้านพังหมดเลยความจริงหลวงพ่อว่าขาดสตินะพูดเรื่องอะไรรองเท้าส้นสูงพูดมานานนะมันไปคำเราต้องตรวจให้ดีๆตรวจให้ดีๆหลวงพ่อดูรายการหนึ่งเขาออกจากบ้านเขาจะต้องไหว้ต้องไหว้พระต้องสวดมนต์ต้องสวดมนต์เขาก็ตลอดปลอดภัยนะตัวปัจจุบันนี้ก็ยังปลอดภัยเขาไม่ประมาทเขาไม่ประมาทในชีวิตเขาไม่ประมาทนะเขาไม่ประมาทในชีวิตของเขาเขาไม่ประมาทเขาออกจากบ้านครับระวังอย่างดีนะระวังก่อนที่มันจะเกิดนะเรากันไว้ก่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกกันไว้ก่อนหลายๆครั้งเรากันไว้ก่อนถ้าฟังไม่เป็นก็ไม่เกิดความฉลาดไม่เกิดความฉลาดเสียงที่ถูกใจถ้าเสียงไม่ถูกใจเสียงที่ถูกกิเลสเสียงฟังแล้วในเศร้าหมองฟังเสียงแล้วว่าเขาเรียกว่าได้รับความสุขจากการได้ยินจากการได้ยินขณะที่เราได้ยินแล้วทีนี้มันถ้าเราปล่อยวางเป็นไม่ไปแบบมันก็ง่ายก็ง่ายอย่างที่หลวงพ่อของหนักช่วยกันแบกช่วยกันดุนช่วยกันดันช่วยกันหามแต่ถ้ามันพอหิ้วได้คนเดียวแบกได้คนเดียวก็แบกไปแต่ต้องหาที่วางด้วยนะถ้าหาที่วางไม่เป็นน่าแย่เลยนะเราจะควรวางไว้ตรงไหนไปวางไม่เกะกะก็อีกแล้วทีนี้จะไม่ได้ระวังความคิดของเราก็เหมือนกันระวังความคิดท่านได้ว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดระวังคำพูดได้อย่างดีเลยนะเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเราก็อย่าไปดองไว้ในใจ
ถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปดองไว้ในใจของเราในสมองของเราถ้าสิ่งที่ดีๆก็คงเอาไว้คงเอาไว้เลยแล้วก็คงไว้ตลอดไปเหมือนกับคุณงามความดีเนี่ยเอาไว้ในจิตใจของเราเนาะสติปัญญาสติอย่าไปขาดสติมีสติสม่ำเสมอสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอสัมปชัญญะสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมปัญญาองค์ประกอบสำคัญมากถ้าเรามีปัญญาถ้าเราอับปัญญาถ้าเราโง่เขาบอกปัญญาจะยุ่งเลยนะอย่ามันเบาปัญญานะปัญญาต้องมีมากถ้ามีไม่มากไปสู้ไม่ได้นะไปประจนภัยไม่ได้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นถ้าเรื่องชื่อหรือชื่อนั่นก็เรื่องอุทกภัยอุอัคคีภัยวาตภัยแต่ภัยที่มันพัดไปพัดมาในจิตใจของเราในสมองของเราทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กได้ไหมนะเราไม่ก่อเรื่องสร้างกรรมทำเวรเราไม่ก่อสิ่งที่มันจะนำความวิบัติมาให้แก่เราความวิบัติความวิบัติที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นนะแต่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราฝังอยู่ตลอดฝังอยู่ตลอดฟังหลายๆเรื่องเข้าไปทำไงหาทางออกไม่ได้ไม่เห็นช่องประตูไม่เห็นช่องหน้าต่างเลยไม่เห็นประตูบ้านเลยหาทางออกทางไหนมืดไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกเออก็เปลี่ยนใหม่ได้เหมือนกันเนาะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไงทิศทางที่ดีที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นนะตอนนี้ที่หลวงพ่ออยู่ในห้องส่งห้องไร้สดก็ได้การพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจที่หลวงพ่อบอกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เช้านะวันนี้ก็เสาร์ที่ 18 เดือนกันยายน 2564ถ้าคิดดูก็โอ้ตั้งแต่นานแล้วนะถ้าพูดถึงกันอย่างหลวงพ่อนี่ป่าเขาผ่านไปไม่รู้กี่ร้อนกี่ฝนกี่หนาวอะไรอย่างเป็นต้นหลวงพ่อก็มีประทับใจอยู่นะประทับใจที่ตัวเองไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเลวร้ายมันเกิดขึ้นในจิตในการกระทำของตัวเองไม่ได้เศร้าหมองเพราะการกระทำมันไม่ได้เศร้าหมองเพราะการกระทำเราคิดถึงมันแล้วก็ดีใจอยู่เพราะเราทำดีถ้าสมมติเราไม่ทำดีเราคิดถึงอะไรคิดถึงเมื่อไหร่ก็ทุกข์คิดถึงเมื่อไหร่ก็โอ้ยไม่สบายเลยไม่สบายเลยทุกข์หนักเข้าไปอีกทุกข์หนักเข้าไปอีกถ้าสมมุติว่าทำไม่หยุดนะมันจะมาทำความชั่วเขาจะมาคิดชั่วทำชั่วมันจะให้ความสุขกับเราได้ยังไงแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีมันให้ความสุขกับเราแน่นอนให้ความสุขกับคนรอบข้างเลยนะถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็พ่อแม่ก็มีความสุขใจแต่พ่อแม่ไปแล้วถ้าวิญญาณรับรู้รับทราบก็มีความสุขเหมือนกันวิญญาณก็มีความสุขเหมือนกับคนบางคนสักคนหนึ่งทำไมมีชื่อเสียงกระชอนเลยอย่างนี้เป็นต้นมีชื่อเสียงกระชอนกระชอนเลยแต่เขาเป็นสายบันเทิงนะได้ต้องพ่ออีกฝั่งเลยลิซ่าลิซ่าเป็นคนที่นนท์ศรีสุวรรณบุรีรัมย์นี่แหละบุรีรัมย์ช่างชื่อเสียงแต่บางคนเราแผ่นเอกคนละสาขากับหลวงพ่อใช่ไหมก็ต้องกันข้ามกันหลวงพ่อทำเหมือนกัน
ต่ไม่ได้โด่งดังถึงขนาดนั้นขนาดนั้นคือสายบันเทิงไงสายบันเทิงหลวงพ่อสายธรรมนี่เป็นต้นสายคุณงามความดีสายประกอบคุณงามความดีอันนั้นประกอบคุณงามความดีมันก็ใช่ด้วยความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้ามีของขายของมีล้นบ้านล้นเมืองไปหมดเลยมันเป็นราคาไหมไม่มันเต็มไปหมดเนี่ยใครก็ไม่อดใครก็หมดใครก็มีใครก็มีใครแล้วจะไปซื้อใครในที่นี้ถ้ามีคนขายก็ต้องมีคนซื้อมีของขายก็ต้องมีคนซื้ออะไรลักษณะถ้ามีแต่คนซื้อของไม่มีก็จบยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเขาต้องบอกมันเอื้อต่อกันไงสติเขาเอื้อกับปัญญาปัญญาก็เอื้อกับสติคุณงามความดีก็เอื้อกับจิตใจของเรานี่แหละเอื้ออยู่กับจิตใจของเราอย่าลืมนะอย่าลืมน้องพ่อต้องบอกว่าอย่าลืมวันนี้ก็ฟังในการธรรมะจากจิตใจตอนที3ถึงที4ทั้งคืน FM 97.00 MHz พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจวันเสาร์ทั้ง2รายการวันเสาร์นั้นอีกรายการหนึ่งที3ถึงที4ธรรมะสะกิดใจอีกรายการหนึ่งก็พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจวันเสาร์ตอน 11:00 น.ถึงเที่ยงทั้งขึ้น FM 106.5 MHz สวทมหาสารคามนะน้องพ่อบอกฝากนะก็ดูติดตามใน Facebook ก็ดีติดตามดูน้องพ่ออยู่ในท่าไหนบ้างอยู่ในห้องส่งในห้องส่งไลฟ์สดห้องส่งไลฟ์สดห้องส่งในสวทมหาสารคามทันสมัยเนาะต้องเข้าใจนะ มีพระอาจารย์ธงชัยท่านมาดูน้องพ่อไปทำงานที่สวทที่ทำงานงบประมาณไม่ใช่น้อยนะเครื่องส่งนั่นนะห้องส่งก็ดีเครื่องส่งก็ดีอะไรก็ดีงบประมาณหลายล้านเลยไม่ใช่หลักแสนนะเยอะเลยเพื่ออะไรทุกรายการได้หลายรายการรายการบันเทิงก็ดีรายการข่าวก็ดีอะไรก็ดีเฉพาะรายการข่าวก็เวลาเราฟังเราก็ต้องอย่าไปนั่นนะต้องพิจารณาต้องกันกองด้วยทำใจไปด้วยอย่างยกตัวอย่างข่าวโหดเหี้ยมเอามาหิดให้เป็นต้นข่าวอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นข่าวก็การกระทำไงเพราะคนห่างคนไม่เอาศีลธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันคนไม่เอาธรรมะไปใช้ไม่เอาธรรมะไปดองไว้ในจิตใจยังไงควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยมาเป็นข่าวเป็นข่าวในทางที่ไม่ดีข่าวดีมีไหมอุ้ยมีทั้งเยอะแยะถ้าจะเอาคนดีไปออกข่าวก็ไม่มีพื้นที่เยอะแยะเหมือนกันแต่ความชั่วความเลวร้ายความโหดเหี้ยมอมหิตทำไมมันเพิ่มขึ้นทุกวันมันเพิ่มขึ้นทุกวีทุกวันอุบัติเหตุอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าในเมื่อมันจำนวนมากขึ้นรถมากขึ้นเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์เครื่องอะไรมันมากขึ้นมันจะไปไหนมันก็ไปตรงนั้นแหละไปตรงนั้นก็ของมันวิ่งได้ไงของวิ่งได้วิ่งชิวเลยเกิดพลาดท่ามาเท่านั้นแหละโอ้โหกระจุยกระจายเลยหายนะเลยอย่างนี้ก็จริงๆว่าน้ำมือของมนุษย์เกือบทุกอย่างเป็นน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลไหมมันเอื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันไหมอะไรลักษณะมันก็ต้องมีพลาดบ้างถ้าพูดถึงตามหลักไม่ใช่ผลิตมาร้อยคันมันไม่วิ่งอยู่ร้อยคันก็ชนกันร้อยคันมันคงไม่ใช่ก็มันมีส่วนหนึ่งที่มันผิดพลาดมันพังไปใช่ไหมมันกับชีวิตของเราถ้ามันพังไปสักครั้งหนึ่งเนาะมันก็เป็นเครื่องเตือนเรา
เป็นเครื่องเตือนเราเป็นบอกเครื่องบอกเก่ามันเป็นลางบอกนั้นอย่างนั้นนะมันเป็นลางแล้วเราจะระวังยังไงระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นอะไรกล่าวว่าจะเป็นเรื่องหนักมันก็เป็นเรื่องเบาก็ยังดีใช่ไหมล่ะแต่ข่าวว่าเป็นเรื่องเบาแต่ดันเป็นเรื่องหนักซะนี่อย่างนี้ไม่ไหวเลยมันเกิดขึ้นมีขึ้นแน่นอนเลยในชีวิตของเราบางวันก็หายใจโอ้หายใจอึดอัดเลยถ้าไปเจอสารพิษใช่ไหมล่ะไปเจอมลพิษที่มีกลุ่มควันอย่างนี้เป็นต้นโอ้หายใจไม่สะดวกเลยก็ใช่สำลักควันไฟแล้วสำลักควันบุหรี่แล้วเป็นต้นเนาะหลวงพ่อว่าโอ้อุปสรรคปัญหาในชีวิตอย่างกว่าจะเอาตัวรอดไปได้นะมันก็ตัวเล็กตัวน้อยตัวมุดตัวแมงตัวอะไรทั่วๆไปเราคิดเห็นเนาะเราคิดเห็นเรารู้ว่ามันเป็นมันอยู่อย่างนี้เรามาทำความเข้าใจว่าสิ่งที่มันพอดีที่สุดอยู่ตรงไหนเนาะมากเกินไปก็ทุกข์มากเกินไปก็ไม่ดีถ้าไม่มีเลยก็แย่หาความพอดีเรื่องนี้อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังกินมากกินเกินอิ่มก็ทุกข์อ่ะไม่ได้กินก็ทุกข์อ่ะน้ำถ้ามีมากมันท่วมมาก็เป็นทุกข์อ่ะถ้ามันท่วมเป็นทุกข์ถ้ามันไม่มีเลยทุกข์หนักเหมือนกันทุกข์หนักไม่ใช่ทุกข์ธรรมดานะยังหนักเลยอ่ะยังหนักเลยหนักนะสาหัสเลยชีวิตของเราไปจนภัยมาอะไรกันอะไรบ้างมันก็หลวงพ่อไปทุดงผจญภัยมาถึงได้เก็บมาเล่าให้ฟังได้ถ้าไม่ได้ไปเนี่ยไปอ่านหนังสือมาพูดเฉยได้ไหมไม่ดีแต่ดีกว่าดีตรงที่ว่าเราได้ค้นคว้าฟังหลวงพ่อเหมือนกันฟังเขาสิ่งที่ดีๆคัดกรองสิ่งที่ดีๆหลวงพ่อก็ดึงตรงนั้นเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบให้ฟังนั่นเองดูเฉลี่ยลองดูดิวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งตายกี่คนโควิดแต่ละวันเนี่ยตายกี่คนร้อยสองร้อยบ้างสองร้อยกว่าบ้างเลยตายพูดถึงตายนะต้องเข้าใจถ้ารวมตายอย่างอื่นด้วยถ้ารวมโอ้โหถ้ารวมทั้งโลกเลยไม่น่าจะเอามาคิดเนาะเยอะมากเลยตายตายเลยเจ็บเลยแต่นี้มันเจ็บก่อนตายมันปวดก่อนตายเจ็บปวดรวดเราเลยนะเจ็บปวดรวดเราเราว่าเออก็ถ้าเรารู้ทันอย่างนี้มันก็ดีไปถ้าเกิดเราไม่รู้ทันโอ้ยถึงเวลานะครับเอามารวมที่ตัวเองเจ็บก็เจ็บแต่ตัวเองไม่ได้ก็ไม่ได้เฉพาะตัวเองนั่นแหละคนอื่นไม่ได้ก็มีคนอื่นไม่ได้ก็มีเนาะนานกว่านั้นนะทำไงทีนี้นานเข้าเราจะทำยังไงถ้าพูดถึงตามหลักชีวิตของคนเราชีวิตของสัตว์ทั่วไปเขารักตัวไหมรักตัวเองไหมถ้าไม่รักตัวเองก็แย่นะถ้าพูดถึงตามหลักเอาใจใส่ตัวเองในเมื่อเรารักตัวเองแล้วก็คนอื่นมันก็ไม่แตกต่างจากเราหรอกเขาก็รักตัวเขาเหมือนกันเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเราก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกันอย่างนี้แหละหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นมีขึ้นเราจะแก้ไขยังไงแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องแก้ไขมีแต่เพิ่มเติมใช่ไหมถ้าเป็นคุณงามความดีถ้ามันสร้างสรรค์
ไม่ต้องหรอกไม่ต้องกล่าวถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรทั้งนั้นสะสมอะไรทั้งนั้นเนี่ยสั่งสมสะสมคุณงามความดีแล้วนะเราเห็นคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีแล้วก็ภูมิใจทีนี้ภูมิใจมากๆเลยถ้าเราเกิดวันนี้มีปัญหาขึ้นมาเราเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาไหมถ้ามันไม่มีวิธีการในการแก้ปัญหาก็แย่เลยเราว่าต้องมาเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เราผูกเองเราแก้เองเป็นคนอื่นผูกเราก็แก้ได้เห็นไหมจ๊ะนะเราต้องมาทำความเข้าใจนะต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนเมื่อวันก่อนๆเหมือนกันที่หลวงพ่อเห็นบางทีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะบางทีก็เห็นต่อหน้าต่อตานี่นะบางทีก็เป็นลักษณะต่อหน้าต่อตาอย่างยกตัวอย่างอุบัติเหตุจริงๆมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องใหญ่นะบางทีก็จริงๆยังไม่ได้เฉียวกันด้วยซ้ำไปแต่จิตใจมันไปเฉียวกันแล้วมันไปชนกันแล้วบางทีตัดหน้ากันบ้างย้อนสอนบ้างขาตั้งไม่ได้ขึ้นบ้างหมวกกันน็อกไม่ได้ใส่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อยังมานั่งคิดเลยทำไมเนาะชีวิตของคนเราทำไมแค่นี้ทำไมอภัยกันไม่ได้แม้แต่เรื่องสวมหน้ากากอนามัยนะเขาบอกเขาไม่เข้าร้านอ้าวเกิดอารมณ์ซะแล้วเป็นเรื่องไม่รู้หงุดหงิดมาจากไหนบ่อยเลยไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่สวมแมสอย่างนี้เป็นต้นทางร้านเขาบางทีทางร้านเขาก็ยังเตรียมไว้ให้โดยซ้ำไปอ้อจริงๆนะเกิดผิดพลาดนะอีกวันก่อนน้องพ่อเองนี่ลืมอยู่ในรถจอดรถแล้วแหละไม่ได้ลงมาพอดีเจ้าของร้านบอกแค่นั้นเองเป็นเรื่องเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งโต้แย้งเถียงกันเจ้าของร้านก็ดันใจดีนะใจดีเขาก็เตรียมไม่ให้เหมือนกันนะเขาเตรียมไม่ให้ทุกวันมันเยอะมากเยอะมากเลยตรงหน้าร้านตรงอะไรพวกเกี่ยวล้างมือบ้างอะไรบ้างเขาเตรียมไม่เราไปใส่อารมณ์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะทำให้คนอื่นเสียทำให้คนอื่นจิตใจเศร้าหมองไปด้วยหลายคนด้วยตรงนั้นใช่ไหมหลายคนด้วยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหลายคนได้ซ้ำไปอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่ดีเลยนะระงับอารมณ์ซะบ้างมันขุ่นมัวอยู่ในบ้านมันขุ่นมัวในจิตใจออกจากบ้านก็ต้องไประวังนั่นแหละเราจะไปชนเขาด่าไปได้ยังไงถ้าพูดถึงตามนั้นอารมณ์ของเรานี่ควบคุมไม่ได้ขาดสติก็ขาดธรรมะขาดกันยับยั้งชั่งใจสติมันก็เบรกเนี่ยเบรกแตกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามล่ะเบรกแตกเลยยุ่งเลยอย่างนั้นนะหลวงพ่อบอกทำอะไรก็ช่างลงไม้ลงมือทำบางแผนไว้ก่อนก็ได้เป็นต้นบางแผนในชีวิตวันนี้เลยทำอะไรบ้างควรทำอะไรก่อนควรไปไหนก่อนคิดถึงวันเสาร์ถ้าสมมติจะไปติดต่อราชการไปไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดอย่างนี้เป็นต้นเราคิดได้บางคนไปเลยนะไปเลยแต่บางคนก็ไปตามนัดลืมใบนัดบ้างลืมบัตรประชาชนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องแปลกนะน้องพ่อว่าน้องพ่อเคยเจอเหมือนกันเคยเจอลูกน้องไปหาหมอไปตามนัดตามไปติดต่อราชการไม่พกบัตรไปด้วยเป็นต้นลืมดูดิลืมแล้วมันเสียเที่ยวเสียวันเสียเวลาไหม
มันก็เสียเวลาไงมันเสียเวลาเลยนะหลวงพ่อถึงว่าคนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ต่างกันเหมือนกันนะต่างกันตรงไหนหน้าตาจะเท่ากันนั่นแหละถ้าไม่พิกลพิการหน้าตาก็เท่ากันนี่แหละหูตาจมูกลิ้นกายใจมันมีด้วยกันนะแต่ใจมันเน่าดันไม่รู้จิตมันพิการดันไม่รู้ไงเราเห็นไหมล่ะถ้าพูดถึงธรรมล่ะถ้าเราเห็นถ้าเรารู้ถ้าเราตามเห็นอยู่ตลอดมันก็จะไม่เกิดนะออกจากบ้านก็สวดมนต์สวดพรไปนี่ถ้าสมมติเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไม่ไปร่วมวงด้วยไม่ไปร่วมสังฆกรรมด้วยมันก็รอดพ้นไปได้ใช่ไหมอันนี้ที่ไหนได้ไปเจอจังๆเจอบางทีไม่จังหรอกเฉียดเฉียดเฉยโบยวายแล้วเดือดร้อนนะทีนี้ลูกหลานก็เหมือนกันนะบางทีหลวงพ่อเดินทางไปจัดรายการตอนเช้าๆตอนที่สองที่สามไปจัดรายการเจอโอ้โหจอดรถขวางทางทะเลาะเบาแวงกันยกพวกตีกันยกพวกตีกันนะไม่รู้เอาเวลาตอนนั้นไปทำอะไรไปเที่ยวมาทะเลาะกันขัดแย้งกันอยู่หน้างานนั่นเองขัดแย้งกันไม่พอใจกันคอมเมนต์กันก็เรียกว่าคอมเมนต์กันไม่พอใจตามเอาถึงบ้านเนี่ยเมื่อวานก็มีเหมือนกันขับรถเราก็มาอยู่ในเหตุการณ์ตามถึงบ้านเลยดูดิตามถึงบ้านเลยระหว่างคนขับเนี่ยคนขับปิกอัพกับคนขับมอเตอร์ไซค์บางทีก็หาเรื่องเขาเรียกว่าควันจะถ้อยเสียเบิ้ลใส่เขาเลยลักษณะตีความซะอย่างนั้นจากนั้นก็เริ่มนะทะเลาะกันไปตามนั้นนะตามเส้นทางนั้นนะที่สุดของมันนะที่สุดของมันไปเอาปืนตามไปถึงบ้านเนี่ยไปด่าถึงในบ้านนั้นนะต้องเข้าใจเนี่ยยิงปืนก็ไปอีกยิงปืนนะโดนใครดีนะยังโดนขานั่นนะถ้างั้นก็ตายไปแล้วแหละเขาบอกว่ายิงมาระยะต้องเป็นร้อยเมตรนะร้อยสองร้อยเมตรมันพลาดเป้านะทีแล้วถ้ายิงเสร็จแล้วได้ลั่นกระสุนนะมันจิตใจมันโล่งขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงพ่อว่าเนาะตอนมันมืดเนี่ยโล่งมันโล่งไปทางไหนนะถ้าถึงขนาดนั้นนะมันก็โล่งไปเข้าคุกเข้าตารางเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องจองจำเป็นเรื่องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่อะไรนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าก็ต้องระวังนั่นแหละชีวิตเสี่ยงอยู่บนเส้นได้จริงๆเนาะชีวิตของแต่ละคนชีวิตสัตว์โลกเสี่ยงจริงๆชีวิตอะไรมันก็วางไว้บนเส้นได้ยุ่งเลยยุ่งมันยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพูดถึงตามหลักที่บอกว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาอยู่ในดวงจิตดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนธรรมะไม่ได้หายไปไหนหรอกเราไม่ได้มาใช้เท่านั้นเองเราไม่ได้ธรรมะมาใช้ไงเราไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ห่างหายไปไหนธรรมะก็อยู่นี่เลยอยู่ในเหตุผลอยู่มันมีเหตุผลของมันอยู่ในตัวแต่เราไม่มาใช้ไงอย่างที่หลวงพ่อว่าบางทีก็ขับรถก็ย้อนสอนมาผิดชัดเจนใช่ไหมมาโต้แย้งมาเถียงคนอื่นเป็นเรื่องหลวงพ่อพูด
เห็นมาไม่กี่วันนี่นะแปลกดีเหมือนกันคนโดนเตือนไม่ได้หลวงพ่อบอกมันคงอาจจิตใจคงเดือดมาทั้งกันนั่นเลยเขาถึงเลยบอกว่าอย่าเอาอารมณ์บูดๆไปที่ทำงานฝึกจิตฝึกใจซะบ้างทำงานร่วมกันเขาทำมากเราทำน้อยเราทำน้อยเขาทำมากปากผังการงานได้ปากผังอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้หลวงพ่อเห็นหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเรื่องแบบทับใจเขาบอกเขาออกไปทำงานได้ที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลเลยนะอันนี้ควรมาเล่าให้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะไม่ใช่เรื่องเกินไปนะก็มีหมาอยู่ที่บ้านลืมเอาอาหารให้หมาสั่งอาหารไปให้หมาที่บ้านเขาก็สั่งอยู่ประจำแล้วไงอาหารมันร้อนคนที่ไปส่งหมาก็อยู่ข้างในยื่นให้ใต้ประตูนี่นะยื่นให้ก็ดูมันร้อนๆอยู่ต้องไปพัดให้มันเย็นก่อนค่อยยื่นให้หมากินเสร็จก็คอยเก็บด้วยเก็บขยะด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะน้องพ่ออย่างนี้ควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างไหมก็ควรเป็นอย่างยิ่งรถที่ส่งอาหารน่ะที่ไปส่งอาหารตัวนี้คือเรื่องนี่ไปหมดนะทุกวัน แต่สั่งของทางออนไลน์นี่เจอบ่อยวันก่อนเขาสั่งพ่อสั่งแท็บเล็ตให้ลูกเงิน1,800ได้เขียง3อันมีไม่กี่วันนี้ได้มาม่าสั่งของได้มาม่าถึงบ้านเหมือนกันถึงเหมือนกันโอ้ไม่หนุกเลยนะไม่หนุกเลยไปทำลายคนอื่นไปทำลายคนที่ซื่อสัตย์คนที่เขาซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับการประกอบสัมมาอาชีพของเขาเราไปทำลายเขาให้เสียขบวนการให้เขาเสียชื่อเสียงนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยแต่มันก็มีนะมันมีมาตั้งไหนแต่ไรแล้วแหละตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วหลายเรื่องมีชาชีพมันพัฒนาขึ้นมาทั้งเยอะแยะไปหมดอย่างที่หลวงพ่อว่าทีวีไม่ได้ยกไปมันอยู่กับมือแล้วนี่เป็นต้นเราติดตามเลือกติดตามดูอะไรเท่านั้นเองเปิดดูได้แต่อย่าไปเผลอนะอย่าไปเผลอทั้งขับรถด้วยอะไรด้วยอันนั้นอยู่บนถนนหลวงเนอะเขาเรียกว่าเสี่ยงกับชีวิตชีวิตอยู่บนเส้นได้อย่างนี้เป็นต้นมันเสี่ยงเราจะไปเผลอถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปดูเลยทั้งขับรถไปด้วยดูไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ดีเกิดพลาดท่ามาแล้วแย่เลยเนาะเกิดพลาดท่ามาแล้วยุ่งชีวิตของสัตว์จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เขารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องการภัยพิบัติหรอกใช่ไหมแม้แต่เราก็เช่นกันมันหาทางออกไม่ได้เพราะขาดธรรมะมันหาทางออกไม่ได้เพราะเราหาเงินแล้วเราหาเงินแล้วมันไม่มีเงินเก็บไงหากินไปวันๆหามาใช้ไปวันๆไม่พอใช้โดยซ้ำไปถึงเขาจำเป็นต้องไปยืมทีนี้ยืมนี่อย่างหนักเลยนะอย่างหนักเลยหนักเลยคำว่าเป็นหนี้เนาะหนักมากเลยเนาะเป็นหนี้บุญคุณก็ยังหนักอยู่นะต้องเข้าใจนะต้องรู้จักตอบบุญแทนคุณต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำต้องรู้จักเคารพคารวะผู้ใหญ่อะไรลักษณะต้องเป็นผู้รู้บุญคุณของพ่อของแ
กตัญญูกตเวทีพ่อแม่เทใจให้เราพ่อแม่รักเราท่วมล้นใจเป็นต้นแต่เรากลับรักพ่อแม่เท่าไหร่พอครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ไหมถ้าพ่อแม่รักล้นใจเลยแต่เรารักพ่อแม่พอได้เสี้ยวหนึ่งของพ่อแม่ไหมบางทีไปนึกได้ตอนนั้นตอนที่มีครอบครัวนะมีลูกมีเต้าไปนึกได้โอ้เนาะความรู้สึกของพ่อของแม่เป็นซะอย่างนั้นทุกวันนี้น้องพ่ออยากจะบอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาบางทีใช้ไม่ได้เนาะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สำหรับคนบางคนนะเนาะแต่บางคนมันใช้ได้ไม่ต้องมีภาพตรงนั้นประกอบมันก็ได้ใช่ไหมล่ะทุกวันนี้มีภาพประกอบเมื่อก่อนฟังนิยายก็ดีฟังเพลงก็ดีอะไรก็ดีไม่มีภาพประกอบไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาคนร้องหรือซ้ำไปทุกวันนี้ประกอบไปหมดมันก็พัฒนาขึ้นมาบางทีไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้สนใจคำร้องอะไรเท่าไหร่ไปดูภาพมิวสิกอย่างเป็นต้นแล้วพ่อถึงบอกว่าเออหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างถึงว่าต้องถอยกลับมามิจฉาชีพตามมาพัฒนาขึ้นมาพัฒนาเชื่อเกินมิจฉาชีพการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นการทำความชั่วทำให้ถนัดเนาะถนัดมีข่าวอยู่เกือบทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยเอารายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้หลวงพ่อบุญธรรมอัตถกาโมนะวัดป่าเบืองบางยาวตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเสาร์หน้าพบกันใหม่เนาะเสาร์หน้าพบกันใหม่วันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนเขาหน้าพบกันใหม่เสาร์หน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ